สวัสดีครับมาคบกันครับวันนี้ผมพามาเจอกับตัว iMobile นะครับ iQ1 นะครับ iMobile iQ1 หรือ iQ1 ก็จะมาทดสอบเล่นเกมกันดีกว่านะครับเอาเกมแรกเลย Fruit Ninja ครับก็เดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นไงเสียงอ้อเสียงแล้วเสียงดังแล้วครับเราแบกได้ไหมแบกได้เสียงดังต้องชัดภาพสวยงามก็ฟุตินจาก็เป็นการทดสอบใช้การทัชสกรีนบนหน้าจอนะครับสามก็ยังเนียนๆสี่กับหน้าจอ 4.5 นิ้วนะครับห้านิ้วก็จะใหญ่นิดแต่ว่าก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถแต่ว่ามันอาจจะไม่ช่วยนะจ๊ะเพราะว่านิ้วเราจะใหญ่ไปกว่าหน้าจอนะครับก็โอเคดูแล้วก็สมูทดีครับโอเคก็ไว้พบกับเกมถัดไปเลยนะครับก็ขอมาพบเกมถัดไปเลยดีกว่ามีเกมอะไรอีกเอ่ยก็เราจะมีเกมเอาเกมนี้ก่อนละกัน SG Death Zone นะครับใครเคยเล่นบ้างเรามาออนไลน์กันเลยดีกว่าShadow Gun นะครับ Death Zone เป็นเกมออนไลน์นะครับจะดูว่าจะออนไลน์ได้หรือเปล่าดูการโหลดนะครับกับ CPU ที่เป็น1 GB ที่ Dual Core ก็ใช้เวลาโหลดพอสมควรเหมือนกันนะครับมาแล้วพอดีมีล็อกอินค้างไว้นะครับล็อกอินเลยก็เข้าไปที่เกม Deathmatch นะครับรอ connect กับเซิร์ฟเวอร์เจอละก็รอโหลดนิดนึงครับต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอันนี้มาแล้วครับไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวลองเป็นสเปกเตอร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเกิดสเปกเตอร์กับโลกเพย์เยอร์นะครับก็จริงๆไม่ต้องเล่นเองก็ได้นะดูจากอันนี้แล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับเล่นเกมในระดับสนุกกันได้ลองนิดนึงแล้วกันเสร็จแล้วเล่นเป็นสนุกสิอ
โอ้เรียบร้อยก็เห็นว่าโอเคนะครับสำหรับชาโดกันเดสโดนออนไลน์ด้วยก็เคสเกมถัดไปนะครับออกสนุกมาทดสอบอีกเกมนึงดีกว่านะครับผมว่าเอาเกมนี้ดีกว่านะค่ายนี้เลย EA มาแล้วไปเลยนะครับไปเลยดีกว่าดูการโหลดนะครับมาแล้วยังไม่ได้เล่นเลยอยากเป็นอะไรดีมีสโลว์โหลดนิดๆนะครับกับภาคตอนนี้ไม่ใช่ภาคล่าสุดแล้วจะเป็นอีกภาคดูครับเอสก็เห็นว่ามันโอเคนะครับการใช้เอียงหน้าจอนะครับคอนโทรลรถก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวก็คงทดสอบเท่านี้แหละครับสำหรับนี้ทอสปีดทอสปีดนะครับก็สรุปว่าด้วยราคาขนาดนี้ครับเล่นเกมได้แบบนี้ใช้งานได้ครบสูตรเหมือนกันนะครับกับ iMobile HQ1 นะครับคุ้มค่าสมราคาเล่นเกมมันเลยขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ